สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์นะวันพุธที่13เมษายน2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะแหมวันนี้สีสันแหมผมชอบจริงๆฮะเสื้อผ้าอาภรณ์และดูสดใสเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าเราไม่รู้เราฟิตไปหน่อยหรือว่าเสื้อเล็กไปนิดนึงนะครับแต่วันนี้ก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศต้องบอกเป็นอีกหนึ่งเทศกาลครับที่มีความสำคัญโดยเฉพาะกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศกับประเพณีวิถีตั้งแต่ดั้งเดิมโบราณกาลกับเทศกาลวันสงกรานต์ครับใช่แล้วนะคะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้หลายๆคนกำลังเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างไปพักผ่อนบ้างนะคะบางคนก็ถือโอกาสช่วงสัปดาห์นี้กลับบ้านนะคะเพื่อที่จะกลับไปหาครอบครัวนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมนะคะประเพณีดีๆประเพณีสำคัญนะคะโดยเฉพาะปีนี้เขาบอกว่าน้ำค่อนข้างแล้งทีเดียวฉะนั้นเราก็ต้องมาอนุรักษ์นิยมกันแบบย้อนยุคแบบสมัยเก่าๆเพราะว่าเชื่อว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้มีแบบสัตว์โครมฉีดด้วยสายยางไม่มีแน่นอนนะคะฉะนั้นปีนี้เราลองแบบย้อนยุคกลับไปก็แล้วกันเนี่ยอาจจะเป็นขันน้ำแบบนี้ประพรมเล็กๆน้อยๆปะแป้งกันแบบน่ารักนะคะแล้วก็ในส่วนของเทศกาลแบบเนี้ยเราเองอาจจะสนุกในช่วงของสัปดาห์นี้แต่เราจะไม่มีโอกาสได้รู้เลยค่ะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยน้ำจะแรงแค่ไหนมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นกับโลกของเราบ้างฉะนั้นก็ปีนี้ประหยัดแล้วก็ต้องอนุรักษ์นิยมร่วมกันด้วยก็ได้แต่หวังว่าจากการประมาณการคาดการณ์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ยินได้ฟังข่าวสารมาเขาบอกว่าปีนี้ฝนน่าจะมาทันคือในช่วงฤดูฝนปกตินะครับซึ่งถ้าเข้ามาในช่วงนั้นจริงๆก็น่าที่จะช่วยทำให้วิกฤตในเรื่องของภัยแล้งนะครับในส่วนของการขาดน้ำโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็น่าที่จะทุเลาเบาบางลงแต่อย่างที่มุ้ยบอกแหละอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนมาทันก็ดีแต่สิ่งสำคัญที่ทำวันนี้ก็คือต้องประหยัดน้ำใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราเป็นคนกรุงอาจจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะหรือว่าคนในเมืองใหญ่แต่พี่น้องที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติเนี่ยเกษตรกรเชื่อไหมครับถ้าขาดน้ำเนี่ยลองคิดดูถ้าเราเป็นเกษตรกรนะผลผลทางการเกษตรที่เราตั้งใจจะเก็บเกี่ยวนะครับหรือประมาณการว่ามันจะสร้างเม็ดเงินรายได้เนี่ยบางทีขาดน้ำเนี่ยสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่เป็นเงินที่เขาจะเก็บเกี่ยวมันต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่และก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญฉะนั้นพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือครับใช่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการของเราเนี่ยอยากจะย้อนประวัติความเป็นมานิดนึงดีกว่านะคะเผื่อว่าใครที่กำลังรับชมอยู่น้องๆหนูๆจะไม่ทราบว่าเอ๊ะทำไมสงกรานต์ต้องมี3วันทำไมต้องเป็นวันนี้ทำไมถึงต้องเรียกเป็นปีใหม่ไทยนะคะประเพณีสมัยเก่าเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลจากอาจารย์กันบ้างดีกว่าครับในส่วนของวันสงกรานต์นะก็เกร็ดตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาลคู่กับตรุษจึงเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานต์ความหมายนะครับก็คือการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดิมเนี่ยวันที่จัดเทศกาลกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์แต่ปัจจุบันเนี่ยระบุแน่นอนเลยครับว่าตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนวันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นวันเริ่มปีปฏิทินของไทยจนถึงปีพุทธศักราช2431จากนั้นวันที่1เมษายนจึงเป็นวันขึ้นปีใหม่จนถึงพุทธศักราชปี2483นะครับสำหรับพิธีสงกรานต์นั้นเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกของครอบครัวหรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้บอกว่าเปลี่ยนไปสู่สังคมวงกว้างขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อไปในความเชื่อดั้งเดิมคือใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธีได้แก่การใช้น้ำเป็นตัวแทนครับแก้กันกับความหมายของฤดูร้อนช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นเข้าสู่ราศีเมษใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื้นมีการขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับสังคมไทยสมัยใหม่เนี่ยเกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าสังคมเมืองเนี่ยขยายอยู่บางจุดอยู่ในถิ่นฐานเดิมบางครั้งอาจจะไม่มีงานรองรับนะช่วงเทศกาลแบบนี้จะถือโอกาสเป็นการเดินทางกลับบ้าน
นับว่าเทศกาลสงกรานต์นั้นเป็นวันแห่งครอบครัวอย่างแท้จริงในพิธีเดิมเนี่ยก็จะมีการส่งน้ำพระเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลด้วยเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุขครับใช่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากที่เราได้เห็นประเพณีนะคะหรือว่าประวัติความเป็นมากันแบบนี้แล้ววันนี้วันสงกรานต์เองเนี่ยต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะของครอบครัวนั่นคือเป็นวันผู้สูงอายุนะคะเช้าๆเนี่ยไม่ใช่ว่าหลายๆคนได้มีโอกาสได้ไปทำบุญได้ไปตักบาตรนะส่งน้ำพระอย่าลืมนะคะรดน้ำขอพรนะคะรดน้ำดำหัวเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อย่าลืมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะครัวผู้สูงอายุด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เราควรระลึกถึงพวกท่านนะหนึ่งเลยเนี่ยเพราะว่าเราให้ความสำคัญนะคะกับบรรพบุรุษนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยฉะนั้นเวลาออกไปเล่นน้ำหรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา1ปีเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้อยู่กับท่านกลับไปกราบไหว้นะคะกลับไปขอพรคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสุขมากค่ะเวลาที่ได้เห็นลูกหลานกลับมาเนี่ยแค่คำเดียวเองค่ะคิดถึงนะหรือว่าเป็นห่วงมาทานข้าวร่วมกันนะคะแล้วก็วันนี้เขาใช้คำว่าเป็นวันที่ดอกลำบุดอกดำดวนจะบานในครั้งนะคะเพราะว่าดอกลำดวนนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของวันผู้สูงอายุด้วยนะคะกิจกรรมหลักๆที่เราจะได้เห็นกันเนี่ยนอกจากรดน้ำดำหัวแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะมีคนในครอบครัวเนี่ยพากันไปทานข้าวนะคะไปเจอกันหรือว่าไปประน้ำนะคะเล่นน้ำกันชวนคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเนี่ยประน้ำกันก็ได้เพราะว่าเป็นประเพณีโบราณกันด้วยนะคะหรือว่าบางท่านที่อาจจะไม่ได้อยู่กับผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะระลึกถึงท่านนะคะทำบุญนะหรือว่าดูสุขส่วนให้กับท่านก็ได้หรือว่าเราได้เห็นบางสถานที่เนี่ยอย่างบ้านพักคนชราที่ครั้งหนึ่งกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีเองก็ได้มีโอกาสได้แวะเวียนไปเยี่ยมเยียนพวกท่านด้วยถ้ามีโอกาสนะคะก็แวะเวียนนะคะไปมอบความสุขให้กับพวกท่านด้วยก็ดีเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยไม่เชื่อว่าเขาจะได้ไม่มีความกังวลนะจะได้ไม่เหงาด้วยแล้วก็เชื่อว่าทุกปีค่ะเขาจะมีกิจกรรมมีประเพณีที่เราได้เห็นกันเป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้วครับก็เป็นประเพณีที่ดีงามก็อยากที่จะให้ทุกคนสืบสานเพราะอย่างที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอแหละการเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานของเราเนี่ยก็คือการกระทำการแสดงออกของรุ่นเรานะที่เรามีต่อบุพการีมีต่อคนที่สูงอายุกับเราวันหนึ่งในอนาคตนะครับลูกหลานที่เห็นตัวอย่างดีๆแบบนั้นก็จะสืบสานในเรื่องของวัฒนธรรมวิธีคิดนะครับการปฏิบัติที่ดีงามก็จะส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นครับใช่แล้วนะคะก็ถือโอกาสแล้วกันเนาะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แบบนี้กลับบ้านนะคะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมอบความรักส่งความสุขให้กับพวกเขาคนในครอบครัวด้วยนะคะอย่าปล่อยปละละเลยนะบางคนอาจจะเป็นวัยรุ่นแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวเพลินลืมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเดี๋ยวงอนขึ้นมานะเดี๋ยวน้อยใจขึ้นมานะคะก็กลับไปหาท่านกอดท่านบอกรักท่านทานข้าวกับท่านบ้างเพราะว่า1ปีมันเราทำงานทุกวันเราเรียนกันตลอดเวลาเราจะไม่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้ก็ได้และปีนี้หยุดยาวด้วยยาวจริงๆว่าบางคนเนี่ยหยุดมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็มีนะคะก็ถือโอกาสอยู่กันแบบนี้ก็ได้มีโอกาสพักผ่อนชาร์จแบบให้เต็มที่แต่ว่าใครที่กำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้เราเริ่มเล่นน้ำสงกรานต์กันไปบ้างแล้วบางพื้นที่ขับรถขับราระมัดระวังตรวจเช็คเส้นทางให้ดีนะคะเมาไม่ขับนะง่วงก็ไม่ขับนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอุบัติเหตุมันอาจจะไม่ได้ทำร้ายตัวเราแต่มันทำร้ายคนที่อยู่รอบข้างคนทันบนถนนบนทางบ้างล่ะคนที่เขาไม่รู้เองก็ตามเนี่ยฉะนั้นความประมาทมันเกิดขึ้นได้ตลอดฉะนั้นดูแลตัวเองแล้วก็ต้องดูแลคนรอบข้างด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายปีนี้ค่อนข้างแรงมากนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีแอลกอฮอล์แม้กระทั่งเป็นขวดเป็นกระป๋องยืนรถถูกจับนะคะแล้วก็ต้องเข้าไปนอนในคุกทันทีคุณจะไม่ได้เล่นน้ำสงกรานต์เลยนะก็มีวินัยต่อตัวเองนะครับต่อผู้อื่นด้วยแต่สิ่งที่อยากจะฝากอีกประเด็นคือขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารหรือแม้กระทั่งจิตอาสากลุ่มคนเหล่านี้ทุกเทศกาลพวกเรามีความสุขครับแต่พวกเขาเหล่านั้นต้องคอยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะซึ่งทุกปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข็งขันแต่ว่าจำนวนในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าตัวเลขที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆกลุ่มเหล่านี้ทุกคนและพวกเราเองก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับลดในเรื่องของอุบัติเหตุให้เหลือให้น้อยที่สุดใช่แล้วนะคะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเนาะเป็นวันดีๆและเป็นวันปีใหม่ด้วยปีใหม่ไทยด้วยฉะนั้นคิดดีทำดีปฏิบัติดีเริ่มต้นสิ่งดีๆถือเอาช่วงนี้แหละค่ะเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆอะไรที่มันไม่ดี
ทิ้งมันไปซะแล้วก็เริ่มต้นก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ก็แล้วกันนะถัดไม่ได้แล้วนะปีใหม่สากลผ่านไปแล้วปีใหม่จีนก็ไปแล้วตรุษที่แปลว่าเริ่มเนี่ยตรุษจีนก็ผ่านไปแล้วอันนี้คือตรุษไทยนะใครตั้งใจจะทำอะไรลงมือปฏิบัติครับได้มากได้น้อยแค่ไหนดีกว่าไม่ได้ลงมือทำจ้ะเอาละแล้วก็วันนี้นะคะเรายังคงดำเนินการในเรื่องของการตรวจดวงชะตาอย่างเช่นเคยเนาะใครมีคำถามใครอยากจะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะก็บอกด้วยว่าเกิดช่วงเวลาเท่าไรเกิดที่จังหวัดไหนนะคะก็ส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่4221606แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันดีๆแบบนี้กลางสัปดาห์เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพุธที่13เมษายน2559ครับจันทรคติการขึ้น7ค่ำเดือน5ปีวอกวันนี้วันโกนนะครับพยัคฆ์หรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนย์หรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของงานผมอยากให้กำหนดมาตรฐานตัวเองให้สูงหน่อยหรืออาจจะเบนช์มาร์กกับคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าเราเพราะวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถแต่ในเรื่องของการงานการลงทุนกับด้านกับเรื่องของงานครับรัดเข็มขัดพึ่งพาตัวเองให้มากเพราะวันนี้ติดขัดพลาดพลั้งจะไม่มีคนช่วยความรักอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะกระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายในส่วนของการทำงานกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะขออภัยฮะสีเลี่ยงคือสีส้มนะครับต่อที่ชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ไม่ง่ายในส่วนของการทำงานนะครับเพราะมีเกณฑ์ต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากกว่าปกติงานจะสำเร็จลุล่วงแต่การเงินไม่เด่นมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชครวมถึงเพศตรงข้ามความรักเวลามีปัญหายังมีทิฏฐินะครับเพราะวันนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ลงให้กันสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะวิริยะอุตสาหะอีกหนึ่งราศีฮะวันนี้ต้องเพียรสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนอย่าทำตัวเป็นผู้รู้ซะทุกเรื่องนะหรือว่าอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะพูดง่ายๆให้เปิดรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างไม่ว่าตัวเองนั้นจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนการเงินถ้ามีโอกาสลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถือยาวๆแล้วดีนะความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่ให้ระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาข้องเกี่ยวสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีขาวครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในเรื่องของงานเกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วดีนะหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยค่อนข้างเอื้ออำนวยให้ความสำเร็จแต่วันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนกลับด้านไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นทำอะไรเล็กๆหน่อยก็ได้และที่สำคัญวันนี้รายจ่ายเยอะนะครับความรักไทยดีคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่มีสถานะทางสังคมที่เหนือกว่าเราสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนจังหวะได้โอกาสมีนะครับผมหมายถึงในเรื่องของงานการเป็นหัวหมูทะลุฟันเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มงานโครงการใหม่ๆแต่ในเรื่องของเงินทองวันนี้อย่าเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกับเรานะเขามีเราอยากมีบ้างไม่เอาความรักอย่าล้อเล่นนะครับวันนี้ถ้าไม่รักไม่ชอบจริงๆอย่าให้ความหวังอย่าสารสัมพันธ์ดีที่สุดสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหนักแน่นอย่าไปทำให้คนอื่นทุกข์สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกนะไปไวพยายามลดขั้นตอนแล้วก็พยายามทำให้มีความคล่องตัวให้มากที่สุดเพราะวันนี้จะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบุคคลหรือว่าลักษณะงานสภาพคล่องก็ถ่ายดีครับขอให้เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงความรัก
มีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจตัดสินใจยากหรือไม่เป็นตัวของตัวเองสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเน้นในเรื่องความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมให้ใช้ความรู้สึกเป็นตัวเชื่อเป็นตัวช่วยนะครับโดยเฉพาะความเชื่อในสัมผัสแรกในประเด็นของงานที่ไม่เคยมีแบบแผนหรือว่าข้อสรุปมาก่อนสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้หมุนเงินได้คล่องตัวความรักก็มีเสน่ห์ถ้าได้เจอคนที่ถูกใจวันนี้คลิกกันเร็วนะครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบอดเงินราศีต่อไปนะคะราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนทำงานกับต่างเพศมันจะสนับสนุนเกื้อกูลกันดีแต่สิ่งที่อยากฝากให้ระวังในเรื่องของวัตถุประสงค์แอบแฝงสภาพคล่องไม่เด่นนะครับวันนี้ต้องรู้จักยักย้ายถ่ายเทขายไปเพื่อให้ได้มาความรักมีโอกาสจะเกิดปากเสียงแต่คนโสดมีเกณฑ์ได้สารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยในเรื่องของการทำงานเนี่ยอาจจะมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงฉะนั้นวันนี้อย่าเพิ่งทำอะไรที่มันสุดโต่งเอาแบบพอกับตัวทันไหวตัวเร็วการเงินการลงทุนก็อย่าเดินตรงเป็นไม้บรรทัดต้องรู้จักพลิกแพลงซิกแซกบ้างและที่สำคัญวันนี้ทำอะไรอย่าชงชางบางอย่างไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเปิดเผยความรักวันนี้ทำไมเด็กกว่าก็จะเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนหน้าสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะประมาณตนเผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะมีโอกาสจะเกิดความพลิกผันให้คนประถมค้ำชูกับสีเหลืองครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับระวัง2เรื่องในส่วนของงาน1ปัญหาที่เกิดจากงานเอกสารครับ2คนในฮะมีโอกาสจะขัดแย้งกับคนที่อยู่ในภายในหน่วยงานเดียวกันแล้วก็แบบเน้นกลุ่มย่อยด้วยนะวันนี้การเงินแม้ไม่ได้ในทุกสิ่งที่พึงปรารถนาแต่ก็ยังพอที่จะดูแลและคนใกล้ชิดได้ไม่ถึงขั้นเดือดร้อนความรักอย่าสปอยอย่าตามใจคู่ครองจนเกินไประวังอนาคตมันจะเป็นความเคยชินถ้าคุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ววันนี้คุณต้องหนักแน่นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีฮะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องกระทบกระทั่งกันเกี่ยวข้องกับการทำงานสีส้มให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้เข้าทำนองถูกมัดมือชกไม่ทำไม่ได้ไม่ชอบก็ต้องทำมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับแต่การเงินวันนี้สวนกับเรื่องของงานสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีนะวันนี้หยิบจับอะไรดูเหมือนจะสานต่อยอดได้คิดเยอะๆนะครับความรักมีปัญหาอะไรค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาครับแม้โสดก็มีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมเรื่องงานวันนี้มัดมือชกก็ต้องชกครับสีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้อาจจะเป็นกล่องอาจจะไม่ใช่หมายถึงเม็ดเงินคำชมเชยก็ดีการยอมรับก็ใช่นะครับแต่ในเรื่องของเงินทองแลดูขาดเกินๆนะครับวันนี้ถ้าไม่ได้ผิดวิธีก็ดูเหมือนจะผิดประเภทฉะนั้นก่อนที่จะดึงเงินออกจากกระเป๋าสตางค์คิดทุกอย่างให้รอบคอบคนโสดมีโอกาสทุกข์เพราะคนที่ไม่จริงใจนะครับฉะนั้นวันนี้หยุด1วันคนมีคู่ก็มีเกณฑ์ไม่สบายใจเพราะบุตรหลานบริวารสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของบริวารกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวน3เพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะส่งข้อมูลส่งคำถามหรือว่ากระทั่งส่งข้อความเข้ามาจะมาอวยพรปีใหม่ไทยกันก็ได้นะส่งเข้ามาทาง SMS นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลนะรวมไปถึงข้อความส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ